สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำวิดีโอรู้อย่างนี้ไม่ซื้อดีกว่านะคะตามเรียนแบบน้องสาลี่นะก็เห็นน้องป้อมก็ทำแล้วน้องโบก็ทำแล้วน้องแนนคุณสวยจังก็ทำแล้วพี่โอก็อยากทำบ้างจริงๆอยากจะทำตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่กล้าทำไม่กล้าจะทำนะเพราะว่าคิดว่าถ้าทำไปอาจจะคงจะมีดิสไลค์เยอะแต่ก็ไม่เป็นไรก็อยากทำอยากแชร์อยากแบ่งปันนะคะสิ่งที่เราซื้อมาแล้วรู้สึกเสียดายตังค์ลูกนี้ไม่น่าซื้อดีกว่าอะไรประมาณนี้ก็จะมาบอกนะคนอื่นอาจจะมีสิบอย่าง5อย่างแต่ว่าพี่โอมีไม่ต่ำกว่า10นะคะที่ซื้อมาแล้วไม่ชอบนะของถูกที่ชอบของถูกก็จริงนะพี่โอชอบของถูกแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะคะก็มาดูว่าสิ่งที่ลูกนี้ไม่ซื้อดีกว่ามันคืออะไรอ่ะอันแรกเลยอันนี้ของโบทานิกนะคะร้านบูธนะเป็นไอครีมนะคะเขาบอกว่าเป็นไอเบสใช้ก่อนที่จะลงคอนซีลเลอร์ลงรองพื้นหรือว่าลงอายแชโดว์นะคะมันเป็นลักษณะเนื้อครีมอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญก็คือมันเป็นกระปุกเงี้ยหล่นทีนึงแตกพี่โอก็ไม่ชอบนะคะแล้วที่สำคัญรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรนะนะคะอันนี้ก็ซื้อมาตอนโปรโมชั่นก็ยังรู้สึกว่าแพงอยู่ดีนะคะอันต่อมาก็เป็นของจีโน่แมคเกนะคะอันนี้ซื้อที่ร้านบิวตี้บุฟเฟ่นะคะตัวนี้ก็จำราคาไม่ได้แล้วซื้อมาแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะแต่ก็พยายามใช้อยู่นะพยายามที่จะใช้ผสมกับครีมทาผิวนะคะตัวนี้มันเป็นชิมเมอร์ที่ใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวแต่ว่าพอใช้ทีไรคนก็ทักว่ามันหน้ามันอ่ะมันเยิ้มๆทั้งที่ใช้น้อยนะคะมันเหมือนกับมันอ่ะยังไงก็ไม่รู้ว่าไม่ชอบเท่าไหร่นะคะแต่ก็ใช้กับตัวมันก็ไม่ค่อยจะติดเท่าไหร่นะคะก็เลยไม่ชอบนะอันต่อมาก็เป็นคอนซีลเลอร์ของออริเฟลมนะคะอันนี้สั่งในเน็ตนะคะก็อันนี้สั่งมาสีสั่งมาสีเข้มเกินไปจริงๆคอนซีลเลอร์ใต้ตาควรจะซื้อสีที่มันอ่อนน่ะให้มันสว่างตาใต้ตาสว่างแต่เนื่องจากว่าซื้อเป็นความผิดพลาดของเราเองที่ซื้อมาผิดซื้อมาสีเข้มเกินไปแต่โอเคมันใช้ก็ดีนะคะราคาไม่แพงมากหรอกน่าจะไม่เกิน300นะก็มันผิดแค่สีตรงนั้นแหละจริงๆอ่ะแล้วจะเอาไปเปลี่ยนมันก็เสียค่าขนส่งจัดส่งอะไรอีกมันต้องซื้อครบพันนะคะมันถึงจะจัดส่งให้ฟรีก็เลยทนใช้ไปก่อนผสมนู่นนี่นั่นใช้เดี๋ยวก็คงหมดเองนะคะตัวต่อมาก็เป็นอายไลเนอร์ของ Revlon Color Stay นะคะคำว่า Color Stay มันก็น่าจะติดทนนานแต่ปรากฏว่าพี่โอใช้แล้วมันไม่ค่อยติดนะคะอันนี้คือระหว่างวันมันจะเป็นแพนด้านิดๆแหละมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป็นนะคะซื้อมาก็ตอนนั้นซื้อที่สุวรรณภูมิที่ดิวตี้ฟรีมันก็ไม่แพงเท่าไหร่ไม่ถึง300แต่และที่สำคัญมันเขียนยากด้วยลักษณะหัวแปรงมันก็จะเป็นอันใหญ่ๆเป็นฟองน้ำอย่างนี้นะคะก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคือมันเป็นแพนด้านะคะก็สำหรับพี่โอแล้วอายไลเนอร์อันละ290กว่าบาทก็ถือว่าแพงนะอีกอันนึงก็เป็นมาสคาร่าซึ่งเป็นของซื้อที่ร้านบูธเหมือนกันของ Natural Collection นะคะมันไม่น่าจะเป็นมาสคาร่าเลยวิดีโอนี้จะค่อนข้างออกไปทางบ่นหน่อยนึงนะก็ปกติก็บ่นให้ลูกกับสามีประจำอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้จะมาบ่นเรื่องเครื่องสำอางนะคะก็อันนี้ซื้อที่ร้านบูธนะคะมันไม่สมควรที่จะเป็นมาสคาร่าเลยเพราะว่าปัดแล้วมันไม่มีความหนาไม่มีความยาวเลยไม่มีอะไรเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นมาสคาร่านะคะก็ครั้งหน้าคงจะไม่ซื้อแล้วค่ะก็มันถูกก็จริงแต่ว่าถ้าซื้อของถูกมาแล้วไม่ได้ใช้หรือว่าต้องโยนทิ้งมันก็เท่ากับว่าขาดทุนนะคะซื้อเท่ากับว่าซื้อแพงอะนะตัวต่อมาอันนี้ก็ซื้อมาไม่ถึง200นะคะเป็นรองพื้นของ ELF นะคะมันไม่ติดผิวเลยอะค่ะมันเนียนก็จริงแต่ว่ามันไม่สมควรที่จะเป็นรองพื้นนะคะรองพื้นที่ดีๆมันก็ควรที่จะติดผิวนะแต่อันนี้มันไม่ติดผิวเลยอะค่ะก็คงคิดว่าจะไปใช้กับขานะขาจะได้เนียนๆเนาะคนที่ผิวแห้งมากอาจจะชอบแต่พี่โอไม่ชอบนะคะอันตัวต่อมาอันนี้ก็ซื้อแพงซื้อในเน็ตด้วยของ MAC เป็นกลิตเตอร์สีขาวนะคะตัวเองก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองซื้อของปลอมหรือว่าได้ของปลอมหรือว่าของแท้มาเพราะว่าเม็ดมันใหญ่มากใครเคยใช้ลักษณะอย่างนี้มาเม็ดสีกลิตเตอร์มันเม็ดใหญ่มากๆแล้วแบ่งให้คนข้างบ้านใช้เขายังไม่อยากจะใช้เลยเขาบอกมันไม่ค่อยสวยนะคะแล้วก็พยายามที่จะไปผสมกับครีมทาผิวมันก็ไม่ได้สวยขึ้นนะคะเม็ดมันใหญ่จริงๆก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็เอาไว้ตั้งโชว์ประดับไว้ที่โต๊ะเครื่องแป้งเล่นๆเนาะเอาไว้ดูเล่นนะคะตัวต่อมาก็เป็นอันนี้เป็นกาวไลเนอร์ไม่ใช่กาวไลเนอร์เป็นกาวติดขนตาปลอมนะคะเป็นของ Dolly Wing นะคะ
ตัวนี้ก็ซื้อมานานแล้วใช้ทีไรมันก็มันติดไม่ได้ทั้งวันนะคะลักษณะมันเป็นอย่างเงี้ยใสๆอย่างเงี้ยใครเคยใช้บ้างคะใสๆอย่างเงี้ยเหมือนกับพอใช้ตอนเช้าพอตอนบ่ายๆมันก็เวลาที่กาวมันจะหลุดใช่ไหมมันก็เหมือนมันจะคันๆเหมือนกับกาวมันหลุดแล้วมันจะเตือนเรามันคันๆมันบอกว่าฉันจะหลุดแล้วนะเธอเติมติดขนตาให้ฉันใหม่หน่อยอะไรเงี้ยมันคันๆแล้วมันก็จะเผยออกนะคะก็เลยไม่ชอบเลยซื้อมาก็แพงด้วยของ Dolly Wing นะคะเสียดายตังค์นะอีกอันนึงก็เป็นของ Miss Teen อันนี้ซื้อไม่แพงเท่าไหร่แต่ว่าข้อเสียของมันก็คือรู้สึกเฉยๆกับอายแชโดว์ของเขานะคะมันไม่ค่อยติดทนนานแล้วเม็ดสีพิกเมนต์มันก็ไม่ค่อยสวยและที่สำคัญที่ไม่ชอบก็คือว่าต้องขออภัยมิสทีนนะคะขออภัยทางแบรนด์จริงๆไม่ได้จะว่านะแต่ว่าก็มันไม่ชอบจริงๆก็คือแพ็กเกจจิ้งของมันนะคะมันแตกอ่ะสังเกตดูนะของอายแชโดว์เนี่ยทุกอย่างเลยของมิสทีนมันจะแพ็กเกจจิ้งของมันจะไม่ค่อยทนนะคะก็สมราคาของเขานะคะก็ด้วยความเคารพเรียนแบบสรยุทธ์นะอันตัวต่อมาก็เป็นที่ดัดขนตานะคะตัวนี้เป็นที่ดัดขนตาของซื้อที่ร้าน Beauty Buffet นะคะตัวนี้พับเก็บได้พกพาสะดวกแต่ที่สำคัญก็คือว่ามันไม่เหมาะกับรูปตาของเรานะคะคือใช้กี่ครั้งมันก็ถ้าขนตาไม่หลุดขนตาเราก็จะหักถ้าไม่หักมันก็จะหลุดซึ่งถ้าขืนยังใช้ต่อไปก็คงจะไม่มีขนตาให้ดัดแล้วก็ปัดอีกต่อไปก็เลยคิดว่ายังไงก็ต้องทิ้งอะค่ะคือเสียดายนะคะเสียดายตังค์นะซื้อมาก็ไม่ถูกนะอันนี้ไม่ถูกเลยอันต่อมาก็เป็นโอยอันนี้เจ็บใจมากๆเลยต้องด้วยความเคารพ Red Earth เรียนแบบสรยุทธ์อีกแล้วอันนี้เป็นของ Red Earth นะคะก็เก็บตังค์ซื้อเองตอนที่มันออกมาใหม่ๆนี่อยากจะได้มากก็เลยเก็บเงินเก็บทองซื้อนะคะเป็นตัวที่เขาบอกว่าใช้แล้วมันเบลอๆมันทำให้แบบช่วยลดเลือนจุดด่างดำนะคะคือเมื่อก่อนพี่โอมีปัญหาเรื่องกะเยอะมากแล้วก็เลยอยากได้ตัวนี้มาปรากฏว่าซื้อมาแล้วมันก็ไม่ค่อยจะดีไม่เหมาะกับตัวเองนะคะของเขาอาจจะดีแต่มันไม่เหมาะกับพี่โอนะคะก็ไม่ว่าจะใช้ก่อนรองพื้นหรือว่าหลังรองพื้นมันก็เป็นคราบใช้น้อยใช้เยอะพอใช้เยอะคนก็หาว่าหน้ามันพอใช้น้อยก็มันก็ไม่รู้สิมันไม่รู้สึกชอบอะไรเลยปริมาณมันก็เยอะอยู่นะพันตอนนั้นลด 10% ก็เหลืออยู่1,500เศษสำหรับพี่โอแล้วก็ถือว่าแพ้แล้วก็ใช้แล้วไม่เสียดายตังค์ค่ะไม่เหมาะกับตัวเองนะคะด้วยความเคารพอ่ะอีกต่อมาก็คือตัวนี้จริงๆของถูกของเมเบลีนก็มีหลายอย่างที่น่าซื้อนะราคาวัยรุ่นราคาน่าซื้อและของดีก็มีแต่ที่พี่โอไม่ชอบเลยก็คือเป็นดินสออาร์เรเนอร์ดินสอเขียนขอบตาของเมเบลีนลายสีลายออกชมพูเป็นลายไม้เป็นไม้ที่มันเป็นสำหรับเหลานะคะตัวนี้ไม่ว่าจะใช้กี่ครั้งก็เป็นแพนด้าใต้ตาใช้น้อยใช้เยอะก็เป็นแพนด้าอยู่ดีเคยเอาไปทำแต่งตาแบบสโมกกี้อายคือทาใช้ตัวนี้ลงแล้วก็ใช้อายแชโดว์สีดำดีๆลงไปทับลงไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะมันก็เป็นแพนด้าอยู่ดีนะและที่สำคัญกลิ่นมันก็เหม็นฉุนๆยังไงก็ไม่รู้คือพยายามใช้ให้มันหมดนะคะเสียดายของนะก็ใช้น้อยๆมันอาจจะเป็นแพนด้านิดนึงแต่ก็เสียดายค่ะไม่อยากทิ้งอันนี้นะคะอันต่อมาก็อันนี้โอ้ยอันนี้ก็ซื้อแพงเหมือนกันนะดูสิพอแกะออกมานะไอเปิดฟ้าออกมาไอนี่ก็หล่นลงมาเลยเม็ดสีมันสวยจริงอันนี้ซื้อที่ร้านบูธนะคะของ Number 7นะพิกเมนต์เม็ดสีมันสวยจริงยอมรับว่าสวยแต่ว่าพอซื้อมาครั้งแรกมันก็หลุดออกมาอย่างเงี้ยคือไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะแล้วก็ซื้อแพงด้วยไม่ได้ซื้อช่วงโปรนะคะของ Number 7มันแพงอยู่แล้วเนาะแล้วที่สำคัญก็คือว่าสีมันสวยติดทนนานก็จริงคือใช้แล้วคุณก็ทักว่าสีสวยจริงค่ะแต่ข้อเสียของมันก็คือมันหลุดอย่างนี้นะคะก็คงจะไม่ซื้อใช้ต่อนะแล้วที่สำคัญไอ้ที่มันต้องคอยมานั่งเหลาอ่ะไม่เท่าไรหรอกคือตอนที่เราไปซื้อเราคิดว่ามันหมุนเข้าหมุนออกได้แต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่นะคะก็คิดว่าคงจะไม่ซื้อใช้ต่อนะอันต่อมาก็เป็นลิปปาล์มของร้านกาหมากนะคะเป็นลิปปาล์มลูกไข่นะคือตัวเองใช้แล้วปากมันจะบวมๆเจอๆไม่รู้คนอื่นใช้แล้วเป็นไหมอันนี้ไม่ได้ซื้ออันนี้เขาแถมมาซื้อของกาหมากครบ600แล้วเขาก็จะแถมอันนี้มูลค่า59 บาทพอตัวเองใช้แล้วรู้สึกแบบปากมันแสบๆแล้วมันเจอๆเหมือนปากบวมนะคะก็เลยคิดว่าไม่รู้คนอื่นใช้แล้วเป็นไหมแต่พี่โอ๋เป็นก็เลยคิดว่าถ้าให้ไปซื้อผมไม่ซื้อแล้วตัวต่อมาเป็นลิปกลอสของ NYX นะคะหลังๆก็เริ่มใช้แล้วก็ไม่ชอบเหมือนกันเพราะมันไม่รู้สึกว่ามันเหนียวหนึบอะเวลาผมติดแล้วมันก็
มันติดที่ผมอะเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันเหนียวหนึบแล้วก็ไม่มีสีอะไรไม่รู้จะทำออกมาทำไมอ่ะตัวต่อมาก็เป็นอันนี้ของร้านไดโซนะคะอันนี้เป็นไอบราวโค้ดนะคะเป็นทาทับขนตาสำหรับให้ขนตามันเรียงเส้นแต่ก็ใช้แล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันจะช่วยให้เราสวยขึ้นนะคะแล้วใช้แล้วที่สำคัญคือรู้สึกคันยิบอันละ60 บาทที่ร้านไดโซนะคะอันต่อมาก็เป็นลิปสติกอันนี้ของเมเบลลีนนะคะตัวนี้แพ็กเกจจิ้งสวยดีมากตกแล้วก็ไม่แตกนะคะอันนี้ก็ซื้อมา200 กว่าบาทจำไม่ได้ซื้อมาแล้วที่สำคัญคือซื้อมาทาที่ปากแล้วมันไม่ได้สีตามที่ต้องการคือตอนที่เราไปลองอ่ะเราลองที่มือพอลองที่มือปุ๊บคงจะเป็นเพราะว่ามือกับปากเราคนละสีกันนะคะมันก็เลยออกมาคนละสีคือพอมาลองกับปากที่บ้านมันไม่สวยเหมือนที่เราลองที่เคาน์เตอร์นะคะก็จะพยายามใช้ให้หมดนะคะแต่ให้ซื้อต่อก็คงไม่ซื้อแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันติดไม่ค่อยทนเลยแป๊บนึงมันก็ไปแล้วก็คือต่อไปนี้ก็คงจะลงทุนซื้อลิปสติกดีๆสักแท่ง2 แท่งนะเพราะว่าบางทีมันใช้แล้วมันของดีๆมันจะติดอยู่ที่ริมฝีปากเรามากกว่านะคะอันต่อมาก็เป็นอันนี้ Natural Collection เหมือนกันที่ร้านบูนะคะตัวนี้ไม่ชอบเลยสีมันโอเคใช้ได้อยู่แต่พอมันเป็นลักษณะแบบปอมๆเขาเรียกอะไรเนี่ยเป็นฟองน้ำเนี่ยกดทับมันก็จะเป็นสีออกมาแต่ปรากฏว่าพอเราใช้สักพักถึงรู้ว่ามันออกมาเยอะบางทีมันเป็นปื้นๆจำๆตรงเนี้ยซึ่งคิดว่ายังไงก็ไม่ซื้อใช้ต่อนะคะมันไม่ดีอะค่ะไม่ชอบอันต่อมาก็เป็นอันนี้ของร้านบูธเหมือนกัน National Collection นะคะสีนี่เป็นสีม่วงสีอื่นไม่มีปัญหาเลยมีปัญหาอยู่สีเดียวก็คือสีม่วงก็คือสีแบบกลิ่นมันเหมือนดินน้ำมันแบบดมแล้วแบบอยากจะสลบอ่ะมันเหม็นมากคือก็คงต้องโยนทิ้งค่ะคงไม่ฝืนใช้นะคะกลิ่นลาเวนเดอร์นี่แหละที่มันกลิ่นมันเหม็นมากๆเลยอ่ะก็คงจะไม่ใช้ต่อนะคะอันต่อมาก็เป็นลิปสติกเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ค่อยติดเป็นของชิเน่นะคะเป็นใช้แล้วรู้สึกว่าเหมือนลิปกลอสซะมากกว่าไม่เหมือนลิปสติกเลยใช้แป๊บนึงพอเรากินน้ำกินอะไรออกมันก็หลุดออกนะคะก็ละ179นะตอนนั้นเซอร์นะคะก็ไม่ค่อยชอบอ่ะเหมือนลิปกลอสอ่ะไม่ค่อยติดอันต่อมาก็เป็นลิปสติกเหมือนกันแต่อันนี้เป็นของMaybelline ด้วยความเคารพ Maybelline อาจจะไม่ชอบหลายอย่างนะคะก็อันนี้เป็น Water Shy วัยรุ่นอาจจะชอบเพราะว่าสีมันเหมือนลิปกลอสมากกว่าคงจะเป็นเพราะว่าเราอายุมากมากแล้วแก่แล้วเราก็อยากได้อะไรที่มันสีแบบพิกเมนต์สีมันติดทนนานสีมันสวยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่แพงก็ไม่ถูกราคากลางๆนะคือไอ้ที่เห็นมันเป็นหลุมนี่ไม่ใช่ว่าใช้หมดนะมันหักเลยค่ะคือแพ็กเกจจิ้งสวยมากแต่ว่าเนื้อครีมของลิปสติกมันไม่ค่อยดีไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะคนอื่นอาจจะชอบแต่ว่าพี่โอไม่ชอบนะคะก็ไอ้ที่เห็นมันหักนี่มันก็คือโยนทิ้งนะไม่ได้ใช้นะคะก็ถ้าของดีๆมันหักแล้วเราก็อาจจะเอามาหล่นไฟแล้วเข้าตู้เย็นใช้ต่อใช่ไหมเนี่ยในเมื่อเราไม่ชอบเราก็เลยโยนทิ้งไปเลยนะคะอันต่อมาก็เป็นอันนี้ซื้อที่ร้าน Beauty Buffet นะคะตัวนี้อันนี้ก็มีปัญหาเรื่องแพ็กเกจเหมือนกันเป็นพลาสติกธรรมดาค่ะคือใช้ครั้งแรกที่เอามาใช้เลยแตกตรงนี้ร้าวไปหมดฟ้าก็แตกอันนี้ก็แตกคือไม่ได้ทำหล่นนะแล้วที่สำคัญก็เป็นอันนี้เป็นสีขาวๆใช้ซื้อสีขาวมานะคะแล้วก็พอซื้อมาสักพักหนึ่งมันเนื้อมันด้านน่ะมันเราก็ปิดดีนะแต่ทำไมเนื้อมันด้านมันแข็งคือพอระบายไปสักพักหนึ่งมันก็เจ็บตาค่ะก็คงไม่ฝืนใช้ต่อไปนะคะอันต่อมาก็เป็นลิปสติกของร้าน Beauty Buffet เหมือนกันของจีโน่แมเกนะคะอันนี้เป็นสีนูดนะคะก็ใช้แล้วเหมือนตัวเองป่วยนะคะคือไม่รู้จะเอาไปทำอะไรคือไม่รู้สิซื้อมาผิดสีคือตอนที่ไปลองกับตอนที่เอามาใช้อยู่ที่บ้านมันต่างกันนะก็เลยไม่ชอบไม่น่าซื้อมาเลยอ่ะสุดท้ายแล้วเหนื่อยแล้วก็14นาทีแล้วเนาะอ่ะอันต่อมาก็เป็นของ For You Too อันนี้ For You Too ค่ะซื้อที่วัดสารนะเป็นอายแชโดว์นะคะตัวนี้เป็นอายแชโดว์ที่สีมันสวยมากพิกเมนต์สวยเดี๋ยวทำสีให้ดูเนี่ยสวยจริงๆคือสวยถูกใจมากแต่ปัญหาของมันก็คือว่าเนี่ยสีมันสวยจริงๆปัญหาของมันก็คือว่าทาไปไม่ถึงชั่วโมงแค่ทาครั้งแรกมันก็ตกลงมาทายตาแล้วนะคะก็เคยแต่งใช้ตัวเนี้ยแต่งตาไปปาร์ตี้กับเพื่อนตอนกลางคืนพอกลับมาโอ้ยคือหน้าอายมากใต้ตานี่เป็นแพนด้าสีเนี้ยสีนี้หมดเลยแล้วเพื่อนก็ไม่บอกนะ
เพื่อนนี่ฝังดีกับเราจังเลยนะไม่บอกเราสักคำเพราะว่าเราเป็นแพนด้าตรงนี้เสียความรู้สึกมากนะคะก็อันนี้เขามีพาเลทใหญ่ๆขายอยู่นะแต่ก็คงจะไม่ใช้ต่อไปนะคะถ้าแต่งแล้วโอเคถ่ายรูปได้อยู่ในบ้านได้แต่ว่าให้ออกจากบ้านมันหล่นลงมาใต้ตาค่ะไม่สมควรที่จะซื้อนะคะก็คงจะไม่ซื้อใช้ต่อนะแต่อายแชโดว์ราคาถูกๆดีๆก็มีนะของ Intuit อ่ะพี่โอใช้มา3ตลับ3สีนะคะซื้อมา3ตลับแล้วไม่มีปัญหาเลยคือสีมันสวยนะคะแล้วก็ไม่ตกไม่มีปัญหาตรงเลอะใต้ตานะคะก็หมดแล้วราคาก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่เป็นประโยชน์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมนะคะถ้าเป็นคอมเมนต์ติดนะคะก็ขอให้เป็นคำที่สุภาพนิดนึงไม่งั้นพี่โอจะเสียใจร้องไห้นะเพราะว่าเป็นคนบ่อน้ำตาตื้นนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะแจกของเลยแล้วกันเพราะว่าสิ้นเดือนแล้วนะคะก็พอดีก่อนที่จะทำวิดีโอก็จับฉลากมาแล้วนะคะคนที่ได้รางวัลก็คือน้องคนนี้นะคะน้องบิทนี่สเปียร์หรือสเปร์ก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันก็น้องบิทนี่สเปร์นะคะบิทนี่สเปร์เนาะถ้าพี่โออ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะก็ติดต่อเข้ามารับของรางวัลด้วยนะก็ติดต่อได้2ช่องทางนะจ๊ะก็ส่งที่อยู่ที่จะจัดส่งไปให้ที่เดี๋ยวพี่โอจะจัดของส่งไปให้นะคะก็ไปเข้าอินบ็อกซ์เข้าไปใน Facebook ก็ได้เดี๋ยวเข้าไปบอกที่อยู่ที่จัดส่งนะจ๊ะหรือไม่ก็เดี๋ยวจะทิ้งอีเมลไว้ด้านล่างนะก็ส่งข้อมูลไปบอกทางอีเมลก็ได้นะจ๊ะเดี๋ยววิโอจะส่งของไปให้นะก็วิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะก็ลืมบอกไปค่ะว่าของทั้งหมดก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นของที่จะส่งไปให้นะมูลค่าของมันก็ไม่ต่ำกว่า1,000นะของที่อยู่ในนี้นะคะก็มี1 2 3แล้วก็4แล้วก็5ของในนี้นะคะมี5ชิ้นแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นสกินแคร์นะคะของอันเนี้ยสกินแคร์นะก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่ในนี้นะคะก็อยากให้นะของก็ไม่ได้แพงมากหรอกแต่ว่าถ้าอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาละกัน